สถานการณ์การเมืองในประเทศเปรูร้อนระอุจนมีประธานาธิบดีถึง3คนในระยะเวลาเพียง8วันฟรานซิสโกซากาติสมาชิกสภาคองเกรสพรรคปาติโดโมราโดถูกเลือกให้เป็นประธานาธิบดีคนใหม่ภายหลังมานูเอลเมริโนประกาศลาออกจากตำแหน่งหลังจากที่เข้ามาเป็นประธานาธิบดีเพียงแค่5วันเรื่องของเรื่องมันเกิดขึ้นเมื่อ9พฤศจิกายน2563หลังจากที่รัฐสภามีมติถอดถอนมาร์ตินบิสกาล่าออกจากตำแหน่งประธานาธิบดีในข้อกล่าวหาทุจริตโครงการก่อสร้างที่ได้รับการอนุมัติในขณะที่มาร์ตินเป็นผู้ว่าการภูมิภาคโมเกกัวซึ่งเจ้าตัวปฏิเสธแต่ก็ยอมรับมติของสภาที่ให้พ้นจากตำแหน่ง10พฤศจิกายนมานูเอลประธานสภาคองเกรสขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีคนใหม่ตามรัฐธรรมนูญของเปรูแต่ทว่ากลับเกิดการประท้วงต่อเนื่องและรุนแรงขึ้นจากกลุ่มผู้สนับสนุนประธานาธิบดีคนเก่าซึ่งส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่นพวกเขารวมตัวกันที่จัตุรัสพาซาซันมาตินในกรุงลิมาซึ่งมีรายงานว่าจะบุกไปยังรัฐสภาแต่ตำรวจได้เข้าสลายการชุมนุมทั้งการใช้แก๊สน้ำตากระบองและอาวุธจนมีผู้เสียชีวิต2คนและบาดเจ็บมากกว่า100คนซึ่งต่อมามีรายงานว่ามีรัฐมนตรี12คนประกาศลาออกเพื่อประท้วงการใช้กำลังที่เกินกว่าเหตุของเจ้าหน้าที่และนั่นก็ทำให้มานูเอลตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งหลังขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีเพียงแค่5วันก่อนที่รัฐสภาลงมติเลือกฟรานซิสโกวัย76ปีขึ้นมาเป็นผู้นำด้วยคะแนนเสียงข้างมากเมื่อ17พฤศจิกายนโดยจะดำรงตำแหน่งไปถึง31กรกฎาคม2564นอกจากนี้ฟรานซิสโกยังเป็นประธานาธิบดีคนที่4ของเปรูในระยะเวลาไม่ถึง3ปีภายหลังเปโดร์พาโบคุสกินสกี้ได้ลาออกจากตำแหน่งเมื่อปี2561ด้วยข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการทุจริตขณะที่เปรูนอกจากจะเจอปัญหาการเมืองแล้วโรคโควิด-19 ก็ยังระบาดอย่างหนักจนมียอดผู้ติดเชื้อรวมถึง 939,931 รายเสียชีวิต 35,317 คนนั่นทำให้ชาติผู้ผลิตทองแดงที่ใหญ่ที่สุดอันดับ2ของโลกได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างหนักจนคาดการว่าเศรษฐกิจในปีนี้จะหดตัวรุนแรงที่สุดในรอบกว่าศตวรรษ